จะคิดวางใจในโชคชะตาความไม่แน่นอนของนี่คุณลองคิดดูดีๆสิพี่ชายคุณจะพาผักบุ้งไปที่ไหนฉันไม่รู้หมดปัญญาแล้วนะจะไม่รู้ได้ยังไงก็คิดสิคิดสมองมีไว้ทำไมนี่คุณก็ฉันไม่รู้ถึงคุณจะฆ่าฉันให้ตายฉันก็ตอบอะไรคุณไม่ได้มากไปกว่านี้หรอกฉันว่าคุณเลิกตามหาผักบุ้งเถอะบางทีเขาอาจจะเต็มใจหนีไปกับพี่ฉันแล้วก็ได้ไม่จริงผักบุ้งไม่มีทางทำอย่างนั้นถ้าเขาไม่เต็มใจหนีไปกับพี่เฉินเนี่ยนะป่านี้เขาคงโทรหาคุณแล้วล่ะค่ะเขาถูกพี่ชายคุณบังคับให้โทรไงเฮ้ยทำไงดีวะก็ทำใจไงคะคิดซะว่าคุณกับเขาอะไม่ได้เป็นเนื้อคู่กันล้มเลิกงานแต่งงานซะแล้วก็ปล่อยเขาสองคนน่ะกลับไปฮ่องกงด้วยกันไม่มีทางถ้าพูดแล้วไม่ฟังก็เชิญรอเกอร์ต่อไปแล้วกันนะคะป่านี้เขาไปถึงไหนตอนไหนกันแล้วก็ไม่รู้นี่โอ๊ยหมายความว่าไงไม่เห็นต้องตีความเลยฉันก็พูดตรงไปตรงมาคนเขารักกันอยู่ด้วยกัน2ต่อ2เขาคงไม่มีเวลาคิดถึงคุณหรอกค่ะจะพูดเลยนะไม่งั้นผมจะจะทำไมเป็นบ้าของพี่ชายคุณไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันน่ะเกี่ยวสิคุณเป็นพี่น้องกันพี่ชายคุณทำกับผักบุ้งได้ผมก็ทำกับน้องสาวก็ไดอะไรกันจะเดือยงเราทำให้เราอยากแก้แค้นใช่ทำไปเพราะความโกรธเรารับผักบุ้งต่างหากเรารับผักบุ้งเรารับผักบุ้งเรารับผักบุ้งเขาไม่ได้รักเราสักหน่อยทำไมเราต้องไปหวั่นไหวเขาด้วยนะนี่จะกลับหรือยังคุณอยากกลับก็กลับไปคนเดียวเถอะฉันกลับเองได้ตามใจนะคุณอยากให้ผมกลับเองจริงเหรอก็ใช่สิแต่ถ้าจะให้ดีนะช่วยบอกให้คุณพัศกรมารับฉันด้วยจะได้ถือโอกาสสวีทกันสองต่อสองมั้งงั้นคุณก็คิดถูกแล้วนี่
ช้าแล้วคุณโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อยเมื่อยเมื่อยโอ้ยผมนึกนอนไม่เต็มอิ่มเลยเนี่ยแล้วใครใช้คุณมานอนในรถอ่ะทีไม่ใช่เหรอผมจะได้ไม่ต้องไปอยู่ขวางหูขวางตาคุณนะมันจะดีกว่านี้ซะอีกนะถ้าคุณอ่ะกลับไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วให้คุณภัสกรมารับฉันป่านี้นะฉันกับเขาก็คงได้เล่นน้ำทะเลสนุกสนานไปแล้วคุณฝันไปเถอะถ้าผมยังไม่เจอผักบุ้งคุณก็อย่าหวังว่าจะมีความสุขโอ๊ยเห็นแก่ตัวใครมาทำให้เป็นแบบเนี้ยทำไมไม่ใช่พี่ชายคุณเท่เลยล่ะเออพูดมากโอ๊ยนี่ฉันเป็นคนนะไม่ใช่เครื่องจักรฉันเจ็บนะเนี่ยทำให้คุณเจ็บมากกว่านี้ไปไโอ้คุณดีผมไปแล้วซะอีกฉันคงไม่หนีคุณหรอกค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่ปล่อยฉันไปยังไงฉันก็หนีไม่รอดแต่ผมเริ่มกลับเข้าใจว่าใจคุณอยากอยู่กับผมอย่าพูดเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเรารักกันแต่เรื่องมันมาไกลเกินไปแล้วล่ะค่ะแต่ผมว่าคุณเนี่ยไม่ได้รักผมมากพอที่จะต่อสู้เพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันมากกว่านะอย่าให้ฉันต้องฝืนทำอะไรในสิ่งที่ฉันไม่เต็มใจทำเลยค่ะบอกคุณสิครับบุ้งว่าคุณไม่ได้รักผมบอกผมแล้วผมจะรีบออกไปจากชีวิตคุณทันทีบอกสิฉันรักคุณค่ะแต่ฉันไม่เป็นไรผมเข้าใจดีฉันเคยคิดเคยฝันนะคะว่าฉันอยากจะมีความสุขกับผู้ชายที่ฉันรักแต่แล้ววันหนึ่งความฝันมันก็พังลงไปฉันพยายามที่จะลืมผู้ชายคนนั้นแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่มันอาจจะไม่สวยงามเหมือนกับที่ฉันฝันเอาไว้แต่อย่างน้อยมันก็เป็นความจริงที่ฉันสามารถแตะต้องมันได้แล้วจู่ๆคุณจะให้ฉันทิ้งมันไปงั้นเหรอคะแต่เราก็ทำให้ความฝันนี้มันเป็นความจริงได้ไม่ใช่เหรอมันสายไปแล้วล่ะค่ะฉันรู้ว่าคุณก็เจ็บฉันเองก็เจ็บไม่น้อยไปกว่าคุณเพราะว่าฉันรักคุณอ
แต่ฉันขอให้มันเป็นเพียงความทรงจำที่สวยงามเท่านั้นล่ะค่ะระยะทางไม่อาจขวางและเธออ้างว้างบนใจในแสนไกลฉันจะรีบไปให้เธออุ่นใจฉันจะรีบไปให้เธอร้องไห้บนไหล่ฉันคนโง่ที่จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะผักบุ้งก็แล้วแต่เม้นจะคิด